บันทึกของด็อกเตอร์ทอนธำรงนาวาสวัสดิ์ทุกคนทราบว่าราชวงศ์ไทยญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษหลายคนทราบว่าปลานิลมาจากความสัมพันธ์ดังกล่าวแต่น้อยคนทราบว่าก่อนปลานิลยังมีปลาบูเมื่อสองกษัตริย์ชวนไปชมปลาการทูตหยุดโลกคือความหมายของเหลือเชื่อสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงเป็นมีนกรคำนี้หมายถึงผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาเด็กประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียกตัวเองว่ามีนกรมาแต่ไหนแต่ไรพระองค์สนใจเรียนรู้เรื่องปลาจนจบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ขณะนั้นพระองค์ดำรงตำแหน่งเป็นมกุฎราชกุมารความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างสองกษัตริย์เริ่มจากกษัตริย์ของไทยเสด็จเยือนญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2506ระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายนก่อนเชิญมกุฎราชกุมารเสด็จเยือนไทยมกุฎราชกุมารญี่ปุ่นเสด็จเยือนไทยในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2507ในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ต้อนรับอย่างสมพระเกียรติและจัดโปรแกรมช่วงหนึ่งให้ไปทอดพระเนตรปลาหากอ่านผ่านๆคุณอ่านไม่คิดอะไรแต่ถ้าพิจารณาสักนิดมกุฎราชกุมารจากญี่ปุ่นมหาอำนาจแห่งเอเชียเสด็จมาไทยเป็นครั้งแรกเราจะชวนไปดูปลาไหมครับเป็นใครก็คงสายหน้าเป็นใครก็คงคิดไม่ถึงเขามาเยือนเป็นครั้งแรกเราต้องจัดประชุมให้หนักพูดคุยกันเรื่องการบ้านการเมืองมีงานเลี้ยงใหญ่โตใครจะคิดถึงโปรแกรมไปดูปลาแต่พระมหากษัตริย์ไทยคิดและเป็นความคิดที่หลุดกรอบมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอคนรุ่นนี้มักพูดกันถึงความคิดแปลกใหม่เราเบื่อการยึดติดเบื่อโน่นนี่นั่นถึงเวลานอกกรอบเคยทราบไหมครับว่าใครคือผู้นอกกรอบที่แท้จริงและนอกกรอบมาเมื่อกว่า50ปีก่อนคนชอบปลามาเยือนก็ต้องพาเขาไปดูปลาสิเป็นความคิดที่ห้าวหาญจนสุดจะจินตนาการไหวเมื่อคิดว่าทั้งผู้ต้อนรับและผู้มาเยือนเป็นกษัตริย์ไม่มีใครทราบว่าพระมหากษัตริย์ของไทยคิดเช่นไรแต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์ผมคิดว่าท่านอาจคิดถึงประวัติศาสตร์เพราะเคยมีคนทำมาก่อนหน้านั้นและทำจนสำเร็จย้อนไปเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2433มกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียตอบคำเชิญของรัชกาลที่5ถือเป็นครั้งแรกที่ราชวงศ์ชั้นสูงของประเทศมหาอำนาจในยุโรปเสด็จมาเยือนไทยในครั้งนั้นคือการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมารวมถึงการคล้องช้างครั้งสุดท้ายที่ช้างป่าถูกต้อนมากว่า300ตัวกลายเป็นความประทับใจที่ไม่มีวันลืมของมกุฎราชกุมารผู้ต่อมาทรงขึ้นเป็นกษัตริย์ซานิโคลัสที่2และเมื่อสยามเดือดร้อนถึงขีดสุดรอบด้านล้วนตกเป็นอาณานิคมมหาอำนาจต่างชาติถึงขั้นเตรียมแบ่งประเทศเรารัชกาลที่5จำเป็นต้องเสด็จยุโรปเพื่อแสดงว่าเราเจริญแล้วมิใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนประเทศเดียวที่ต้อนรับเราด้วยไมตรีจิตคือรัสเซียเมื่อภาพคิงจุฬาลงกรณ์ประทับคู่ซานิโคลัสที่2ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ยุโรปประเทศอื่นถึงยอมรับและต้อนรับพระองค์จนทำให้ไทยยังคงเป็นไทยจนทุกวันนี้และนั่นคือการทูตหยุดโลกที่เริ่มต้นจากช้างการทูตหยุดโลกเริ่มต้นอีกครั้งจากปลาที่กษัตริย์แห่งไทยพามกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรสถานที่คือพิพิธภัณฑ์ประมงตั้งอยู่ในคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ทำงานของผมบ
บันทึกบอกไว้มกุฎราชกุมารทรงพระสำราญมากหยิบขวดโน้นยกขวดนี้ขึ้นมาดูรวมถึงปลาบูปลาบูดังกล่าวเป็นปลาบูที่พบในเมืองไทยเป็นครั้งแรกของโลกตัวแรกๆที่ค้นพบและถูกนำมาศึกษาจนเป็นตัวอย่างต้นแบบอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั่นยังไม่แปลกอะไรแต่ความสำคัญมี2ประการ1ปลาบูชนิดนี้มีชื่อว่าปลาบูมหิดลตั้งชื่อเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 2. ปลาบูชนิดนี้ค้นพบและตั้งชื่อโดยด็อกเตอร์ฮิวแมคโคมิกสมิธมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นรักปลาเป็นชีวิตจิตใจเมื่อทราบว่าปลาบูถูกตั้งชื่อตามพระราชบิดาของกษัตริย์ไทยความประทับใจย่อมก่อเกิดอย่าเอาความคิดเราไปตัดสินครับในสายของนักอนุกรมวิธานการที่จะมีใครสักคนเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นเกียรติสุดๆและชื่อนั้นถูกบันทึกไว้ในพุทธศักราช2496นานแสนนานในครั้งที่โลกเรายังไม่ก้าวหน้าเช่นทุกวันนี้การตั้งชื่อสัตว์ต้องมีที่มาที่ไปในครั้งนั้นด็อกเตอร์สมิธถวายชื่อให้เพราะพระบรมราชชนกทรงช่วยกิจการประมงไทยให้ตั้งต้นได้รวมถึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ส่งคนไปเรียนเมืองนอกในสาขาวิชาด้านนี้ก่อนกลับมาเป็นบรมครูสอนพวกเรารุ่นต่อมาผมยังมีข้อ2นั่นคือด็อกเตอร์สมิธผู้เชี่ยวชาญจากอเมริการัชกาลที่6ขอตัวมาเพื่อจัดตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำเพื่อเป็นเจ้ากรมคนแรกเพราะคนไทยยังไม่มีความรู้ทางนี้เลยด็อกเตอร์สมิธถือเป็นระดับเทพแห่งวงการมีนวิทยาในยุคนั้นใครศึกษาเรื่องปลาล้วนต้องรู้จักท่านจึงไม่น่าแปลกใจที่มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นทรงหยิบขวดนี้ขึ้นมาดูพร้อมอุทานว่านี่เป็นปลาที่ด็อกเตอร์สมิธเก็บหรือมีบันทึกอ้างอิงมิใช่คิดเอาเองนะครับและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความประทับใจสุดๆจนกลายเป็นความสนิทสนมเป็นการส่วนพระองค์เมื่อได้ใจคนรักปลาต่อมาในพุทธศักราช2508พระองค์จึงขอพระราชทานปลานิลจากมกุฎราชกุมารญี่ปุ่นผมเชื่อเหลือเกินว่าพระองค์ทรงเล็งเห็นอยู่แล้วคนไทยต้องการโปรตีนเพื่อพัฒนาร่างกายพัฒนาสมองแต่โปรตีนจากเนื้อสัตว์อื่นใดล้วนมีราคาแพงเกินกว่าที่ชาวบ้านสามัญชนจะหากินได้ทุกวี่ทุกวันมีแต่ปลาและปลาเท่านั้นที่ชาวบ้านจับได้กินได้และคนไทยก็กินปลามาแต่โบราณเพียงแต่ขาดปลาที่เลี้ยงง่ายโตไวอยู่ได้ทุกแหล่งน้ำและไม่รบกวนระบบนิเวศเกินไปปลานิลอ้วนเนื้อเยอะและอร่อยปลานิลมีถิ่นกำเนิดจากลุ่มแม่น้ำนายจึงเป็นปลาที่น่าจะเหมาะสมที่สุดตรงนี้มีข้อสงสัยพระองค์ทราบได้อย่างไรว่าต้องเป็นปลานิลคำตอบคือเรากำลังพูดถึงใครกรุณาเข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงมหาปราชญ์มกุฎราชกุมารถวายปลานิล50ตัวให้ด้วยความยินดีจากนั้นก็ตายไป40ตัวตามคำบอกเล่าเหลือเพียง10ตัวพระองค์จึงรีบนำกลับมาเลี้ยงเองในวังสวนจิตรดาหากใครสงสัยคำว่ามหาปราชญ์ที่ผมระบุไว้น่าจะสิ้นสงสัยตรงนี้คนที่แต่งเพลงได้เกือบ50เพลงสร้างและเล่นเรือใบก็ได้ทำผลเทียมก็ได้เลี้ยงปลาที่คนอื่นเลี้ยงไม่รอดให้รอดคนแบบนั้นควรจะเรียกว่าอะไรครับและอย่าลืมว่าท่านเป็นกษัตริย์มีภารกิจมากมายมหาศาลมหาปราชญ์จึงเป็นคำที่ถูกต้องทุกประการไม่ได้มีการยอยศให้เกินเหตุ1ปีผ่านไปพระองค์ตั้งชื่อปลานิลให้เชื่อมโยงกับชื่อภาษาอังกฤษ
นิโลติก้าปลาแม่น้ำลายก่อนพระราชทานให้กรมประมง 10,000 ตัวเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนเลี้ยงขอบอกวันที่สักนิดมกุฎราชกุมารถวายปลานิล50ตัวในวันที่25มีนาคม2508พระองค์มีปลานิลเหลือ10ตัวเลี้ยงและขยายพันธุ์พระราชทานให้กรมประมง 10,000 ตัวในวันที่17มีนาคม2509ในเวลาไม่ถึง1ปีปลา10ตัวกลายเป็น 10,000 ตัวยังไม่รวมที่พระองค์เก็บเอาไว้ผมไม่ทราบจะอธิบายอย่างไรมีอิทธิฤทธิ์บุญบารมีแต่มีคำบอกเล่าว่าพระองค์ไม่ทรงเสวยปลานิลด้วยเหตุผลง่ายๆเลี้ยงมาเหมือนลูกจะไปกินลงได้อย่างไรเป็นถ้อยคำจากคำบอกเล่าบุญบารมีคงมีจุดเริ่มมาจากเลี้ยงมาเหมือนลูกทรงทุ่มเทฟูมฟักเหมือนเศรษฐีดูแลเอาใจใส่ปลาราคาแพงเพื่อเลี้ยงไว้ประดับบารมีเผอิญพระองค์ฟูมฟักปลานิลไม่ใช่เพราะสวยดีประดับบารมีได้แต่เพราะปลานิลคือปลาที่พระองค์ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นทางออกให้ประชาชนชาวสยามเวลาผ่านมา50ปีผมไม่ต้องหาตัวเลขใดๆมายืนยันว่าพระองค์ประสบความสำเร็จขอเพียงคุณเดินไปตามตลาดคุณเห็นปลานิลย่างปลานิลทอดบนตะแกรงบ้างไหมมีปลาใดราคาถูกเท่านี้มีเนื้อมากเท่านี้และทุกคนกินได้กินดีดังเช่นปลานิลผมเพิ่มตัวเลขให้เพื่อความชัดเจนปัจจุบันเมืองไทยผลิตปลานิลได้ปีละ 220,000 ตันจากความ 300,000 แห่งสร้างงานให้ผู้คนเรือนล้านประเทศไทยยังส่งออกปลานิลไปทั่วโลกสร้างรายได้มหาศาลจนเป็นปลาส่งออกลำดับต้นๆของเมืองไทยนำทุกอย่างกลับมาคิดใหม่2506เสด็จเยือนญี่ปุ่น2507มกุฎราชกุมารเสด็จมาพาไปดูปลาบู2508ขอปลานิลมาเลี้ยง50ตัว2509พระราชทานปลา 10,000 ตัวให้กรมประมง2559ปลามากกว่า 220,000 ตันต่อปีสร้างงานให้คนนับล้านเป็นโปรตีนราคาถูกและดีที่สุดของประเทศนี้ผมพูดถึงการทูตหยุดโลกมาหลายครั้งแต่ยังไม่อธิบายความหมายให้ชัดตอนนี้ถึงเวลาแล้วการทูตหยุดโลกเท่ากับปลาบูเท่ากับปลานิลเท่ากับคนไทยมีกินเท่ากับคนมีงานทำเป็นสมการแสนง่ายแต่ใครขอถามว่าแล้วใครจะคิดได้แล้วใครจะคิดได้เมื่อกว่า50ปีก่อนแล้วใครจะมองการไกลขนาดนั้นสมัยผมเป็นสปช.เราช่วยกันทำยุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีแค่นั้นยังปวดหัวแทบตายบางคนพูดว่าจะคิดไปได้ยังไงไกลขนาดนั้นบางคนบอกว่าสิงคโปร์มาเลเซียเขาทำหมดแล้วเขาก้าวหน้าไปไกลกว่าเราตั้งนาน20ปีก้าวไกลไปกว่าเราตั้งนาน50ปีปลาบูปลานิลคน66ล้านคิดคนเดียวทำจนจบยังไม่พูดถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นของสองประเทศไม่พูดถึงปรากฏการณ์ที่ไม่มีมาก่อนเมื่อองค์จักรพรรดิญี่ปุ่นไว้ทุกให้พระสหายผู้สนิทสนมกว่า50ปีไว้ทุกข์ให้กับบุรุษผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดในเรื่องปลาไม่ใช่ค้นพบปลาสายพันธุ์ใหม่ไม่ใช่เชี่ยวชาญเก่งกาจในวิทยาศาสตร์เรื่องปลาแต่ทำให้ปลา10ตัวกลายเป็นปลา 220,000 ตันต่อปีทำให้ปลากับคนมาเชื่อมต่อกันอย่างสุดที่ใครจะเปรียบได้ผมไม่ตั้งใจเขียนบทความนี้ให้คุณร้องไห้เพ
พราะผมเขียนไม่ไหวแล้วบทความโลกร้อนทำเอาผมเกือบตายผมตั้งใจจะสื่อให้ชัดเจนว่าทำไมผมถึงกราบผมไม่เคยกราบเพราะเขาบอกให้กราบไม่เคยกราบเพราะเขาสอนให้กราบไม่เคยกราบเพราะคนอื่นเขากราบกันผมไม่กราบอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ผมกราบความจริงเท่านั้นผมกราบสยบแทบเท้ากราบด้วยหัวจิตหัวใจกราบเพราะผมเห็นประจักษ์กราบแทบเท้าพระองค์ท่านคำว่าเหลือเชื่อถูกใช้กันจนเกรอแต่สำหรับผมแล้วอย่างนี้สิถึงเป็นเหลือเชื่อคิดได้ยังไงทำได้ยังไงเหลือเชื่อจึงสุดกายกราบซบหน้าแนบดินด้วยความอาลัยบุรุษผู้สร้างสิ่งที่ไม่สามารถแม้แต่จะจินตนาการได้อย่างนี้สิมันถึงต้องกราบอย่างนี้สิมันถึงต้องร้องไห้ร้องให้ใจสลายร้องเพราะยิ่งค้นยิ่งเขียนจึงยิ่งรู้ว่าเราสูญเสียมากเกินไปมันมากเกินไปจริงๆหมายเหตุผมไม่เคยก้าวล่วงความคิดส่วนตัวของใครจะคิดอย่างไรกับพระองค์ท่านเป็นสิทธิของคุณว่าแต่คุณเคยกินปลานิลไหมครับที่มางานเขียนชุดนี้ผมตั้งใจทำเพื่อเป็นบทเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผมกำลังจะนำไปสอนมีทั้งหมด3ตอนโลกร้อนจากปลาโบถึงปลานิลและจับปลาอย่างไรผมใช้ถ้อยคำธรรมดาเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากไม่ถนัดในการใช้ราชาศัพท์และผมตั้งใจเขียนให้คุณอ่านเข้าใจง่ายผมยินดีให้แชร์ไปใช้ประโยชน์ได้แต่หากมีการตีพิมพ์รบกวนติดต่อผมก่อนครับเพราะแต่ละเรื่องใช้เวลานานมากและใช้เวลาร้องไห้นานกว่าด็อกเตอร์ทอนทำรงนาวาสวัสดิ์และขอได้รับความขอบพระคุณจากรายการสองยามที่ได้นำบทความของท่านมาเผยแพร่ในที่นี้